นี้เนี่ยนะคะจะได้รู้ค่ะว่าน้องสิงห์และเด็กๆทุกคนจะถูก Apple Show แกล้งยังไงบ้างน้องๆเหล่านี้มันเป็นพลังที่สดใสเพราะว่าเราเองก็ร่วมรวยขึ้นทุกวันอย่าพูดอย่างนั้นผู้กินกับเฉพาะกิจวันนี้ผู้กินกับเฉพาะกิจนะครับจะพามาแอบดูเบื้องหลังการซักซ้อมของ Babymime Junior Show Volume 2 นะครับก็คือกลุ่มพี่ๆ Babymime นะครับกับน้องๆที่เข้าเวิร์กช็อปกับพี่ๆนะครับรวมทั้งมีเซอร์ไพรส์มีเกสพิเศษก็คือ Apple Show นะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่าแล้วก็ถามความรู้สึกของเขานะครับกับการซักซ้อมวันแรกในวันนี้นะครับและตั๋วตอนนี้เริ่มจะเต็มแล้วนะครับบางรอบเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมาดูเนี่ยต้องรีบจองกันแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าว่าสนุกกันแค่ไหนสวัสดีไปไหนล่ะคุยกันอยู่แล้วทำอะไรในการแสดงนี้มาอยู่ในส่วนของดนตรีประกอบค่ะประกอบยังไงไหมใกล้ๆเดี๋ยวไปเห็นความลับของเขาเป็นความลับอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะจะได้รู้ค่ะว่าน้องสิงห์และเด็กๆทุกคนจะถูก Apple Show แกล้งยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูของจริงนะคะบัตรราคา700บาทเท่านั้นค่ะบอกและเติมความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวถ้าคุณไม่มาเราจะเสียใจสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโนอาครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ11ฮะอายุ11มาเวิร์กช็อปที่นี่กับพี่ๆ Babymime ครั้งแรกหรือเปล่าครับไม่ฮะครั้งที่2แล้วครับครั้งที่2แล้วเพราะฉะนั้นเคยแสดงครั้งแรกมาแล้วกับพี่ๆเขาใช่ครับสิ่งที่คนดูจะได้เห็นคืออะไรความสนุกตลกฮะโอเคชื่ออะไรครับชื่อน้องทามครับน้องทามอายุเท่าไหร่ครับ14แล้วครับแล้วรอบนี้เป็นไงรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยากเล่นเพราะว่ารอบนี้นี่มีเทคนิคแปลกใหม่ให้เล่นตั้งเยอะแยะน้องๆก็เล่นเก่งมากเลยชื่ออะไรคะชื่อพาวค่ะชวนคนดูมาดูหน่อยสิก็มาดูกันเยอะๆนะคะยังมีรอบที่ว่างอยู่ถ้าไม่ดูก็ถือว่าพลาดขอบคุณมากขอบคุณค่ะเอาละครับเราอยู่กับ2หนุ่มนะครับขาดอีก1หนุ่มเนาะติดภารกิจครับติดภารกิจวันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เอาเด็กๆมาขึ้นเวทีลองครั้งแรกก่อนการแสดงนะครับที่โรงละครกับเด็กๆหลังจากทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็มีหลายแบบนะครับแบบแรกนะครับคือน้องๆเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าจริงๆสิ่งสำคัญของการที่น้องๆได้มาร่วมกระบวนการเนี่ยครับก็คือเขาได้มีเพื่อนเขาได้มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการตัดสินใดๆเพื่อมาทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยครับคืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญของครั้งนี้เลยมีเด็กบางคนมาครั้งแรกแต่มีอีกหลายคนที่มาเป็นครั้งที่5แล้วอะไรทำให้เขากลับมาถึง5ครั้งผมคิดว่าสิ่งสำคัญของพวกเราอ่ะคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กรู้สึกมั่นใจก่อนผมว่าความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพอมั่นใจแล้วความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นครับโดยที่ไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากเด็กผมก็เลยคิดว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยครับมันทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาเขาอยากจะกลับมาพอเวลามีเวิร์กช็อปทีไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกน้องๆรออยู่สำหรับคนดูแล้วครับที่จะมาดูการแสดงชุดนี้ทำไมเขาต้องมาดูเหตุผลแรกนะครับก็คือน้องๆเหล่านี้มันเป็นพลังที่สดใสเพราะว่าเราเองก็ร่วมรวยขึ้นทุกวันอย่าพูดอย่างนั้นปุ๊บแกเลยจริงๆก็คือพลังแบบนี้ครับกับผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เจอต้องเป็นกับน้องๆเท่านั้นนะครับกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือBabymimeเองก็มีเรื่องพิเศษมอบให้กับคนดูเช่นกันและที่สำคัญที่สุดก็คือ Apple Show เนี่ยนานๆทีเขาจะได้เข้ามาฟีเจอริ่งด้วยกันเนี่ยครับเขาก็มีเซอร์ไพรส์มากมายที่รับรองว่าสนุกแน่นอนครับข้อเกอร์เขาไม่ค่อยดีแล้วก็ปีนี้เนื่องจากทำเป็นโชว์ครั้งที่2ผมเพิ่มความท้าทายให้กับเด็กครับปีแรกเนี่ยเราทำเรื่องให้ เขาเรียกว่าง่ายต่อการซ้อมและการแสดงของเด็กพอปีที่2ผมคิดว่าเราจะตัดความง่ายสำหรับเด็กไปแล้วเราเชื่อว่าเด็กสามารถทำได้นี่คือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์มาพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองนะครับรอบที่เหลืออยู่คือรอบอะไรเสาร์เย็นแล้วก็วันอาทิตย์บ่ายครับที่ยังพอมีพื้นที่แต่ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจหรือเวลาไม่ลงตัวมาก่อน walk in ได้เดี๋ยวเราพวกเรารับปากว่าจะหาที่ให้ครับโอเคนะครับที่ BACC นะครับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพใช่ไหมอันนี้เรียกถูกต้องนะฮะตรงข้ามมาบุญครองมารถไฟฟ้าก็ได้ลงสนามกีฬาแห่งชาติครับง่ายกว่าโอเคครับผมแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับในวาระที่ Babymime นะครับครบรอบ15 ปีBabymimeก็มีโชว์พิเศษนำเสนอนะครับกับ Babymime Junior Show Volume 2 มี Apple Show มาฟีเจอริ่งด้วยนะครับกลุ่มละครใบ้สุดแสบ3หนุ่มนะฮะปะทะสาวอูคูเลเล่สุดซ่าร่วมด้วยแก๊งนักแสดงเด็กสุดซนนะครับมี4รอบการแสดงเท่านั้นคือวันที่21 พฤศจิกายนนะครับรอบบ่าย 14:30 น.กับรอบ18:00 น.นะครับ22 พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงแล้วก็ 16:30 น.นะครับจำนวน80ที่นั่งต่อรอบนะครับแสดงที่ The Studio ชั้น 4 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0645694159 ครับถ้าชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ